สวัสดีครับกลับมาแล้วอีกครั้งนะครับกับอาจารย์แบงค์ในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับในหัวข้อพิอาการอีกแล้วนั่นเองนะฮะเป็นหัวข้อที่ทุกคนถามผมมาอีกแล้วเช่นกันผมได้หัวข้อจากลูกดวงหลายคนมากเลยนะครับและก็ได้จากในของ YouTube ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังรออยู่นะครับและแก่หัวข้อคือเราเป็นตัวจริงหรือเราเป็นตัวเลือกของเขากันแน่หลายคนคงรู้สึกว่าเฮ้ยความรักแบบนี้มันเฮ้ยมันไม่โอเคเลยเฮ้ยเราควรจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะไปทางไหนดีนะฮะวันนี้ผมมีไพ่มาให้เลือก3กองนะครับ3กองนี้ได้แก่หมายเลข5เลข6และก็เลข7นะครับซึ่ง3เลขนี้นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับนึกถึงสิ่งที่อยากรู้นะครับอยากรู้ว่าความรักของเราจะเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นคนที่ถูกเลือกหรือเราเป็นตัวจริงหรือเราจะเป็นยังไงกันแน่เลือกเลยนะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับพิมพ์สิ่งที่อัดอั้นลงไปข้างในนะฮะพิมพ์ลงไปใน YouTube เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงให้เวลา1 2 3นะผมว่าน่าจะเพียงพอต่อการที่ทุกคนจะพิมพ์เลขลงไปแล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขอะไรซึ่งหมายเลขแรกของผมนะครับได้แก่หมายเลขนะครับหมายเลข6ครับหมายเลข6คือหมายเลขแรกในการทำนายในครั้งนี้นะครับในหัวข้อตัวจริงหรือตัวเลือกกันแน่นะครับใบแรกได้แก่2คาถานะครับใบแรกมาสวยนะครับใบแรกมาสวยนะครับสำหรับ2คาถานะคือไพ่มันค่อนข้างเล็กเห็นไหมถ้าเทียบกับหน้านะมันเล็กนะมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด3ถ้วยครับโอ้โห2คาถากับ3ถ้วยก็มาแล้วนะฮะใบสุดท้ายขอให้สวยๆนะฮะโอเค5ถ้วยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่เลือกกองที่6นะครับใครที่เลือกกองที่6เนี่ยผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของมีเกณฑ์ที่เราจะเป็นตัวเลือกสูงเหตุผลเพราะเขายังไม่ลืมคนรักเก่าคนที่ได้5ถ้วยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่จำอดีตสนใจอดีตคิดถึงอดีตอยากให้อดีตกลับมายังไม่ค่อยไปต่อกับอนาคตเท่าไหร่แม้ว่า2คาถาจะตั้งขึ้นมาก็ตามแต่3ถ้วยคือความสัมพันธ์ตอนนี้ใครที่คุยกับคนนี้อยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบเรียบไม่ได้มีความวุ่นวายมันยังไม่ค่อยเห็นโอกาสหรือความเติบโตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่6เนี่ยบ่งชี้ในแง่ของการที่แบบว่ามันไปเรื่อยๆ มันอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากเพราะว่าในใจจริงๆลึกๆเขายังคงมีอะไรอวรกับแฟนเก่าหรืออาจจะยังมีคอนแทคติดต่อกันอยู่ทำให้ยังไม่อยากขาดหรือยังไม่เลิกกันขาดใครที่เลือกกองที่6นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าความสัมพันธ์มันอยู่ที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ตัวแปรหลักแต่กลายเป็นเขาที่เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เรียกว่าอะไรความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรได้บ้างไหมเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราทำได้คือประคับประคองครับเรามีหน้าที่ใส่ใจเขาไปเรื่อยๆเราต้องมีความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นะครับเขาถึงจะมีเกณฑ์เทใจมาทางเราต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่เราเป็นตัวเลือกมันสูงมากครับเพราะว่าเขากำลังรอใครบางคนที่เขากำลังรักอยู่หรือเขายังไม่ลืมกลับมาเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่6นะครับผมบอกเลยผมเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าดูแล้วเขาคือมันมาดีมากเลยนะความสัมพันธ์ดูเหมือนจะดีนะฮะแต่มันราบเรียบมันไม่มีความหวือหวาหรือการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเหตุผลถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงยังไม่มีโฟกัสต่อมาว่าคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังคิดถึงคนเก่าอยู่ครับและเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนั่นเองนะฮะนี่คือสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าอยู่ในสถานะตัวเลือกครับสำหรับคนที่เลือกกองที่6นะฮะก็ถือว่าต้องแสดงข่าวร้ายนะฮะสำหรับคนที่เลือกกองที่6นะฮะและเรามาต่อกันกองต่อไปกันดีกว่านะฮะเราอย่าพึ่งให้กองที่6เสียใจลำพังนะฮะเราหาคนที่มาเป็นตัวตายตัวแทนต่อไปนะหมายเลขต่อไปคือหมายเลข5ครับกองที่5จะเป็นกองต่อไปนะครับใบแรกนะครับคนที่เลือกกองที่5ได้แก่หมายเลข strength นะครับโอเค strength นะครับราชาดาวอีกโอ้โหมาสุดท้ายมันจะแข็งกันอีกแค่ไหนโอเค1คาถาโอ้โหต้องบอกว่าความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกกองที่5ถามว่าเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกนะครับผมยังมองว่าเป็นตัวจริงครับ
แต่มันยังมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าสเตรนท์ได้ต่อมาเป็นราชาดาบแล้วก็ได้เจ้าชายคาทาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าคือใบสุดท้ายมันบ่งชี้ว่ามันยังได้ไปกันมันยังมีเกณฑ์ได้ถูกเลือกนั่นเองนะฮะแต่ประเด็นคือสเตรนท์กับคิงกับราชาดาบชี้ว่าไม่ยอมกันเลยไม่มีแม้แต่ความแบบคือเหมือนมันอยากเอาชนะมันอยากเอาชนะกันอ่ะคือไม่รู้มันจะเอาชนะก็ไปถึงไหนคือผู้หญิงแม่งก็ไม่ยอมผู้ชายแม่งก็ไม่ยอมคือแบบกูไม่ยอมเว้ยกูไม่ผิดอ่ะกูไม่ผิดอ่ะคือทำไมกูต้องยอมด้วยวะแต่คือจริงๆมันรักกันนะคือมันรักกันคือมันมีความรู้สึกดีกันมีการเติบโตความเรียกว่ามันมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ใครที่ยังเพิ่งคุยกันมีเกณฑ์ได้เป็นแฟนใครที่เป็นแฟนก็มีเกณฑ์ที่พัฒนาความสัมพันธ์คือเข้าใจกันมากขึ้นหลังทะเลาะกันแต่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งยอมประเด็นคือผู้หญิงพยายามเอาชนะเราอยู่หรือคนที่คือผมมองว่าสเตรนท์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไพ่ของผู้หญิงคือมันเป็นไพ่ของผู้หญิงที่แบบว่าไม่ค่อยยอมแฟนอะสั้นๆหรือไม่ยอมผัวนั่นเองนะฮะคือผมว่ามันเป็นไพ่แบบว่าเฮ้ยกูยอมไม่ได้มึงต้องยอมกูแต่เพื่อนฝ่ายชายมันก็หัวโขนไงมีฟอร์มไงรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ไงพอมันแพ้ไม่ได้แต่มันก็แบบทำไมฉันต้องแพ้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือไม่ว่าคุณแพ้หรือคุณชนะคุณแพ้ทั้งคู่นะคือมันเจ็บทั้งคู่แต่มันยังดีที่มันมีหนึ่งคาถาเข้ามาคือมันยังไปต่อได้มันยังไปต่อได้แต่ประเด็นคือคุณลดหน่อยสิถ้าคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนะคุณลดอีโก้หน่อยคุณฟังเขาให้มากขึ้นคุณยอมบ้างก็ได้นะถึงคุณอยากจะเอาชนะเขาแต่คุณก็ยอมบ้างก็ได้ชนะแล้วได้อะไรอะไรนะมันคงไม่ได้เป็นรางวัลเนาะนึกออกใช่ไหมไม่ยอมยอมเพื่ออะไรนะเฮ้ยยอมไม่ได้ความสัมพันธ์มันก็ต้องยอมกันบ้างครับคือถ้าเกิดว่าคุณมองว่าความสัมพันธ์แล้วคุณไม่ต้องรักษาไม่ยอมกันเลยเนี่ยยังไงมันก็ไปต่อกันยากครับจะรอให้อีกฝ่ายยอมอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเริ่มเราต้องเป็นคนเริ่มก่อนถ้าคุณเห็นว่าความรักของคุณมีความสำคัญลองที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเขาบ้างนะครับและความรักจะดีขึ้นนะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงนะฮะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่5นะครับและแล้วก็เข้ามาสู่กล่องสุดท้ายนั่นเองฮะกล่องสุดท้ายได้แก่หมายเลข7นะครับหมายเลข7คือกล่องสุดท้ายนั่นเองนะฮะหมายเลข7นะครับใบแรกได้แก่9เหรียญนะครับ9เหรียญสวยนะครับใบที่2นะครับ5คาถานะครับใบสุดท้ายผมนี่ลุ้นมาก8คาถาเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใครที่เลือกกองที่7เนี่ยผมบอกเลยว่ามักจะโอเคผมพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเราไปจีบใครมีเกณฑ์นกสูงมากมีเกณฑ์ที่จะนกสูงมากมีเกณฑ์ที่จะถูกเทสูงมากเพราะอะไร9เหรียญเนี่ยคือจริงๆมันก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเงินเนาะแต่อาจจะไม่ดีในเรื่องของความรักมากไม่ได้ดีมากที่สุดแต่มันมี5คาถาขึ้นมา ตามด้วย8คาถามันชี้ว่าอะไรชี้ว่ามันมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้ากันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความชอบรูปร่างหน้าผมหรืออะไรต่างๆเหมือนกับคนที่เราสนใจอยู่กับกองที่7เนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ชอบเราอะ8คาถาเนี่ยบ่งชี้ว่าเห็นไหมเขาไม่ได้สนใจแบบพยายามแบบอย่ามายุ่งรู้สึกแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกแบบว่าทำไมอ่ะทำไมแบบกูพยายามทำดีกับมึงแล้วนะกูพยายามทำดีกับมึงมากเลยนะแต่ทำไมมึงถึงกีดกันกูไม่ยอมเปิดใจให้กูไม่ยอมให้โอกาสอ่ะนึกออกปะคือถ้าถามว่าเราเป็นแค่ตัวเลือกไหมผมว่าคำว่าตัวเลือกเนี่ยก็คงพูดได้แต่มันอาจจะน้อยกว่าตัวเลือกอีกนะคือเหมือนไม่เลือกเลยอะไรประมาณนั้นนะคือใครที่เลือกกองที่7เนี่ยผมบอกเลยว่ามันอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากค่อนข้างลำบากเพราะว่าคือไม่เอาแล้วอ่ะ8คาถาก็มา5คาถาก็มาคือแบบพูดกี่ครั้งแล้ววะแต่ก็แบบว่าไม่ฟังกันอ่ะ
ก็ดื้อกันแล้วก็มันก็กลายเป็นเละเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่7ผมบอกเลยว่ามันมีเรื่องของอีโก้มีเรื่องของฟอร์มมีเรื่องของหัวโขงค่อนข้างมากทำให้รู้สึกว่าเรายอมใครไม่ได้และเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่านั้นจนทำให้เราปฏิเสธกับทุกๆคนที่เข้ามาใครที่เลือกกองที่7นะครับแอบชอบใครบางคนอยู่หรือชอบใครหรือรักใครอยู่ผมบอกเลยว่าอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากเขาเริ่มมีการบล็อกเริ่มมีการมีสเปซในความสัมพันธ์เกิดระยะห่างในความสัมพันธ์เริ่มไม่หวังเริ่มไม่ค่อยใส่ใจเริ่มรู้สึกว่าอยากมีโลกส่วนตัวสูงมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับสำหรับใครที่เจอสถานการณ์นี้อยู่คือพยายามหาโอกาสกอดเขาครับหาโอกาสพูดดีๆกับเขาหาโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาอย่างจริงจังจริงจังมันจะช่วยได้มากแค่ไหนมันช่วยได้เพิ่มขึ้นครับแต่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเข้าใจเขาท่องนี้มันเหมือนกับอึดอัดเบื่ออะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือคุณพยายามเข้าหาเขาให้ได้มากที่สุดพูดคุยกับเขาดีๆมันถึงจะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับก็เอาใจช่วยสำหรับกองที่7นะครับคือมันมาเหมือนจะดีเลยทรงมาสวยมากเลยทรงมาเหมือนจะดีปั๊บแม่งเละก็เป็นอย่างนี้นะครับคำทำนายมันก็จะดิ้นๆกันอย่างนี้แหละคือก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆกองนะฮะทั้ง3กองเลยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอะไรที่แก้ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะ ก็อยากให้ลองไปแก้ดูนะครับส่วนอันไหนที่ดีก็ทำต่อไปนะฮะยังไงใครที่ชอบก็พิมพ์ลงไปเนาะแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียกันเนาะและอยากให้ผมทำนายหัวข้อไหนส่งหัวข้อมานะครับพิมพ์มาเลยนะว่าอยากได้หัวข้อนี้อาจารย์เพราะว่าเรื่องอะไรยังไงเนาะและถ้าเช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามอาจารย์แบงค์คนนี้ต่อไปด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะมาทำควิสดีๆพิกอาร์ตดีๆและดวงดีๆตามมาแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยววันคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ